24มิถุนาคือวันประชาธิปไตยยอมพร วันนี้พวกเราชาวอยุธยามารวมตัวกันซึ่งไอ้คณะเยี่ยวราชมันบอกวันนี้มันเป็นวันประชาธิปไตยของพวกมันแต่พวกเรามองว่าเป็นวันที่มันปล้นราชบัลลังก์ของรัชกาลที่7เราไม่ถือว่ามันเป็นวันประชาธิปไตยเป็นการปล้นราชสมบัติของรัชกาลที่7และเอามาแบ่งกันมันต้องเรียกความยุติธรรมกลับให้กับรัชกาลที่7วันนี้ที่อยุธยาป้าอยุธยาครับป้าอยุธยากัลยาณีพร้อมมวลชนฮะนี่รอยตุ๊นพดลพลบสิทธิ์ประธานสชอโพสต์แจ้งไว้ว่า 11:00 นป้ากัลยาฮะจะไปเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งไอ้พวกที่ปล้นราชบัลลังก์ครอ7นะแล้วมาพร้อมอุปกรณ์นะพี่แค่นะมีป้ายด้วยวันปล้นราชบัลลังก์ขอไว้อะไรให้กับประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วก็ลงคลิปฮะโอ้โหนี่บรรยากาศที่อยุธยาละดูฮะไฟลุกพริกเกลือ ชาวอยุธยาขอไว้อะไรให้กับประชาธิปไตยจอมปลอมนี่นะครับหลักฐานว่าเขาได้ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งในพวกที่ปล้นราชบัลลังก์เนี่ยพริกเกลือนี่มาอยุธยาเผาพริกเผาเกลือกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวอยุธยามารวมตัวกันซึ่งไอ้คณะเยี่ยวราชมันบอกวันนี้มันเป็นวันประชาธิปไตยของพวกมันแต่พวกเรามองว่าเป็นวันที่มันปล้นราชบัลลังก์ของรัชกาลที่7เราไม่ถือว่ามันเป็นวันประชาธิปไตยเป็นการปล้นราชสมบัติของรัชกาลที่7และเอามาแบ่งกันมันต้องเรียกความยุติธรรมกลับให้กับรัชกาลที่7ต้องเรียกความยุติธรรมคืนมาที่มันเอาทรัพย์สมบัติไปแบ่งกันตอนนี้ก็ยังไม่คืนป้าอยุธยาครับปลาใสต่อหน้าไฟค่ะเมื่อกี้สำลักด้วยฟันเขาขอแซ่บของเกลือโอ้โหนี่เผ็ดร้อนมากวันนี้นะเจ๊จุกคลอง3ค่ะวันนี้เจ๊จุกคลอง3ทวิตข้อความนะคะเป็นภาพชุดๆเลยแล้วร้อยเรื่องราวมาให้เราเนี่ยลองคิดตามขอร่วมรำลึก24มิถุนาคณะราษฎรคณะราษฎร2475ปล้นทรัพย์แย่งอำนาจหนีแล้วติดคุกคณะราษฎร2563โกงเงินบริจาคทิ้งเพื่อนหนีแล้วติดคุกเจ๊จุกตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมจุดจบมันคล้ายๆกันแล้วไม่คิดจะปั้นคณะราษฎรเวอร์ชั่นใหม่หรอจะได้มีคนสืบสานเจตนารมณ์กันต่อไปแล้วเจ๊จุกเนี่ยก็เอาภาพมานะคะเป็นภาพกิจกรรมของแต่ละคนหนีหนีบางคนติดคุกเห็นไหมคะหรือว่าข่าวก่อนหน้านี้ของเดอะสแตนดาร์ดย้อนไทม์ไลน์การก่อตัวของกลุ่มคณะราษฎรจากปี63และการต่อตู้การต่อสู้ที่ยังไม่จบเนี่ยค่ะแล้วก็มีหมุดที่เขาทำขึ้นมาใหม่เป็นหมุดคณะราษฎรตอนนั้นที่โฮมกันเนี่ยนะคะฟาซ่วมที่เขาเรียกกันนั่นแหละสวัสดีครับเป็นการล้อเลียนอันนี้เราต้องเซ็นเซอร์นะคะเราสดไม่พอฮะเจ๊จุกฮะขออภัยเจ๊จุกด้วยนะเราสดไม่พอฮะที่จะนำเสนอภาพนี้เป็นนิ้วหนึ่งอะเอางี้ก็เป็นนิ้วหนึ่งนิ้วไหนก็ลองคิดเอานะคะต้องขอเซ็นเซอร์จริงๆคือแต่ว่ายุคนี้มีการตั้งคณะราษฎรยุคใหม่ไงใช่ไหมช่วงที่ม็อบ3นิ้วขึ้นมาด่าในหลวงแบบโอ้โหแบบไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรด่าต้องการด้อยค่าแล้วเยาวชนหลงเชื่อไปช่วงนึงนะแล้วหลังจากนั้นหูตาสว่างมาเพียบเลยนะแล้วช่วงหลังม็อบนี่ก็มีใครมาแล้วนะไอ้คนที่โดนคดีหนีไปจำนวนมากนะแล้วลองเปรียบเทียบนะจริงๆเนี่ยไม่ได้เริ่มที่นี่หรอกมันเริ่มมาจากคณะอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่มีคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อนะแล้วก็เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เขาประกาศที่จะสานต่ออุดมการณ์ของคณะราษฎร2475นะเนี่ยแต่ละคนนะจนกระทั่งแต่ละคนเนี่ยก็ถูกตั้งฉายาในโลกโซเชียลทีหลังไงค่ะเป็นหลวงประดิษฐ์วาทกรรมอะไรเงี้ยนะหลวงชำนาญกฎหมายพ่ายทุกคดีอย่างเงี้ย ที่เขาไปตั้งล้อเลียนนะ ก็เพราะว่าพยายามที่จะ
เอาประวัติศาสตร์แค่บางส่วนมาแล้วเอามาหวนโจมตีสถาบันในปัจจุบันคือพูดไม่ครบอ่ะพูดไม่ครบนะแล้วเมื่อสักครู่เราดูแอนิเมชันใช่ไหมที่รอเจ็ดนี่ได้เตือนนะขุนนางท่านหนึ่งนะที่ทรงชุบเลี้ยงมาไปเรียนมาจากไหนโอ้ไปเรียนมาจากที่นู่นนั่นสมัยคณะราษฎรซึ่งการศึกษาดีทุกคนเลยนะการศึกษาดีทุกคนเรียนเก่งทุกคนนะแล้วเป็นเด็กนอกด้วยนะแล้วยังสุดท้ายพอมาเจอกับความเป็นจริงนะแล้วก็กิเลสนะสุดท้ายก็ยังเป๋ไปขนาดไหนแล้วกับไอ้คนที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรยุคใหม่อ่ะดูการศึกษามันดีมากไหมยุคปัจจุบันบางคนถ้าไม่ได้เกิดในครอบครัวรวยนะชีวิตไม่แบบนี้นะเอาผมพูดเลยค่ะนะบางคนคนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลตอนนี้นะแพ้อย่างเดียวแพ้คนที่เป็นผู้นำอุดมการณ์อย่างเดียวคือไม่ได้เกิดในครอบครัวที่รวยเท่าแค่นั้นเองตอนเรียนหนังสือก็ลอกเพื่อนลอกยังตกอีกอันนี้เขาเปิดเผยเองเลยนะค่ะแล้วอย่างนี้จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศอ่ะคิดดูสิแล้วอย่างคนอย่างไม้พานุพงษ์จากนอกอ่ะที่บอกเป็นคณะราษฎรเจนใหม่เอาชีวิตมันเคยทำอะไรเพื่อบ้านเมืองมาบ้างก่อนนะนี่ผมถามหน่อยก่อนที่จะมาชูป้ายตอนนั้นอ่ะโผล่มาชูป้ายแล้วก็ถูกจับยัดมาแต่งเสื้ออาบน้ำแต่งตัวมีโมเดลลิ่งแต่งเสื้อให้ชุดดูดีหน่อยสถาปนาเป็นแกนนำขึ้นปราศัยแล้วก็ไปกันการศึกษามีความรู้อะไรประวัติศาสตร์จริงๆบ้างผลงานเคยทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองจริงบ้างแล้วยังมีเยาวชนไปหลงเชื่อคิดดูสิเหลือเชื่อเหมือนกันนะคะมันเหลือเชื่อมากไงแล้วมาช่วงหลังตอนนั้นปากดีปาใส่กันไม่มีหนีอย่างแน่นอนหายหัวไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ที่ประกันตัวไปเนี่ยไม้ก็หนีค่ะแล้วเพนกวินหายไปเลยตอนนี้ไม่รู้หนียังเออเนาะหายไปเลยเนี่ยเงียบเลยนี่คือประวัติศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาระยะสั้นนะคนพวกนี้ขึ้นมาโจมตีสถาบันพยายามดึงสถาบันเป็นคู่ขัดแย้งแล้วก็เป็นที่มาที่ในพรรคก้าวไกลมาบอกว่าโอ112เยอะมากขึ้นผิดหูผิดตาช่วงหลังเพราะฉะนั้นกฎหมายมีปัญหาอะไรมีปัญหาของพวกที่พวกคุณสนับสนุนคอยไปให้กำลังใจคอยไปช่วยประกันตัวมันมาด่าในหลวงสิมันจะมีปัญหาอะไรชาวบ้านชาวช่องเขามีปัญหาเดือดร้อนอะไรไม่มีนะแล้วแนวคิดของธนาธรและพวกนั่นแหละที่พยายามปลุกผีคณะราษฎร92ปีนะถ้าเราย้อนกลับไปครับแนวคิดของกลุ่มนี้อย่างเช่นปี62 21กุมภาพันธ์ธนาธรไปบรรยายให้นักศึกษาที่มอราชภัฏสวนดุสิตอย่ายอมให้คนที่ยึดอำนาจเข้ามากำหนดอนาคตของเราเสียงของคนรุ่นใหม่ส่งให้ดังเราพร้อมแล้วมีความหมายมากคือพยายามจะปลุกขึ้นมาเลยคือสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำอุดมการณ์ตั้งแต่ปี2475แล้วพูดเฉพาะด้านเดียวไม่พูดถึงด้านที่ล้มเหลวแล้วถัดจากนั้น24มิถุนายนปี62นะวันนี้เมื่อปี62ธนาธรไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าเชิญชวนทุกคนให้กลับมาให้ความสำคัญกับ24มิถุนายน2475ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จนะเราจะฟื้นฟูเพื่อสานต่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงคำว่าระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงนี่มันคืออะไรตอนนี้ก็เป็นประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองต่างๆนักการเมืองต้องรับผิดชอบเองไอ้ที่มันโกงเนี่ยคือนักการเมืองโกงไม่เกี่ยวกับสถาบันเลยปัจจุบันนี้แล้วจะเอาอะไรอีกถ้ามากไปกว่านี้ก็ไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขแล้วล่ะครับใช่ค่ะนะก็จะเป็นสถาบันเป็นแต่เพียงสัญลักษณ์แล้วถ้าเป็นถ้ามากไปกว่านี้นะแล้ว24มิถุนายนปี64ธนาธรก็ไปพูดอภิวัตสยาม2475ล้ำลึกครบรอบ89ปีที่สถาบันปรีดีพนมยงค์ก็กระโดดเกาะเรื่องปฏิรูปประเทศหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ยังไม่สำเร็จอันนี้ถูกต้องฮะยังไม่สำเร็จแต่จะให้สำเร็จมันไม่ได้หมายความว่าต้องพรรคก้าวไกลต้องพวกธนาธรมีอำนาจคนละเรื่องไม่ใช่ตรรกะเดียวกันเลยขนาดไม่มีอำนาจยังทำขนาดนี้เอาเรานึกดูดิเปรียบเทียบอ่ะกรณีของผู้ช่วยส.ส.ที่ไปทำอะไรต่อมีอะไรกรณีของส.ส.เองที่ทำผิดกฎหมายอะไรต่อมีอะไรนี่ขนาดไม่มีอำนาจแต่จริงมีหน้าที่เป็นสสแล้วนะจริงๆมันทำอะไรได้เยอะกว่านี้นะทำอะไรได้เยอะกว่านี้ไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับเรื่อง112นะแล้วถัดไปปี65นะธนาธรเขียนบทความนะก็พูดถึงเรื่องการอภิวัตสยามนี่แหละครับแล้วปี67ปีนี้20พฤษภาคมนะพูดที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวก็คือไปซื้อบ้านอาจารย์ปีดีอ่ะนะแล้วก็มีคนที่หนีคดี112ไปร่วมกันฉลองด้วยบางส่วนค่ะนะอันนี้คือธนาธรกับการพยายามฟื้นแนวคิดนะ2475ขึ้นมาของคณะราษฎรแล้วย้ำว่าแค่บางส่วนด้วย
แล้วก็ไม่ได้พูดถึงประวัติศาสตร์ทั้งหมดด้วยค่ะการ์ตูนเมื่อสักครู่ยังครอบคลุมกว่าเอางี้ดีกว่าใช่นะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะระหว่างประวัติศาสตร์ด้านที่เราอยากจะให้เป็นความมุ่งหวังพลังอยากจะเห็นบ้านเมืองที่ดีอันนั้นเป็นที่น่าศรัทธามันคือแสงดาวแห่งศรัทธาที่ยังมีอยู่เสมอแต่ไอ้คนที่พยายามที่จะโหนแล้วเอามาหาอำนาจให้ตัวเองแทบจะไม่ต่างจากนักการเมืองอื่นๆเลยอย่างเหตุการณ์หลัง2475นักการเมืองก็ไม่เคยพูดถึงนะคะว่าคณะราษฎรทำอะไรบ้างครับเนี่ยก็อยู่ในประวัติศาสตร์ซึ่งจะทำต่อเป็นการ์ตูนก็ได้นะช่วยกันหางบให้เขาสิเดี๋ยวเขาทำให้ดูเนี่ยไอ้ที่ขึ้นให้เป็นตัวอักษรเนี่ยเป็นหนังแต่ละอันเนี่ยเป็นหนังในสุดๆงานเนี้ยอันนี้คือเจ้มจนเลยอ่ะเนี่ยเจ้มจนเลยสะเทือนไปถึงลงหลุมศพอ่ะเอางี้ดีกว่าอันนี้จริงๆนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ